สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนออินทผลัมเพาะเมล็ดนะครับ เป็นอินทผลัมตลาดวันนี้ผมได้รับอินทผลัมจากปราชญ์ชาวบ้านนะครับที่ได้มีแปลงปลูกที่กุยบุรีนะครับที่เขื่อนยางชุมก็ท่านได้ให้อินทผลัมมาหนึ่งทลายนำมาศึกษานะครับนี่คือผลของอินทผลัมตลาดที่ซื้อตามตลาดนะครับพอเมล็ดต้นกล้าพันตามตลาดต้นนี้ออกผลมาสีแดงถือว่าสีแดงม่วงนะฮะแดงนะฮะดูแล้วเป็นเหมือนเด็กเล็ดนัวนะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งก็เหมือนไฮยานี่คล้ายๆกึ่งๆแต่ว่าเมล็ดข้างในเนี่ยเหมือนไฮยานี่อินทผลัมตลาดไม่ว่าจะเป็นพันเล็กเล็ดนัวพันบาฮีแม่โจ้36หรือพันอื่นๆที่ขายตามตลาดเนี่ยก็ไม่ส่วนมากไม่ค่อยแน่ใจในเรื่องของสายพันธุ์และอีกอย่างหนึ่งการเพาะเมล็ดเนี่ยก็ทำให้มีการได้ผลที่แตกต่างกันสูงนะครับแล้วก็รสชาติก็ควบคุมไม่ได้ดังนั้นต้องนำไปเพื่อพัฒนาสายพันธุ์นะมาดูเนื้อในอินทผลัมพันธุ์ผลแห้งในเมืองไทยนะครับเนื่องจากมีการสะสมน้ำเยอะการสะสมเนื้อในผลจะน้อยเวลาที่เอามาทำผลแห้งจะได้เนื้อบางๆเนื้อเหลือน้อยแตกต่างจากต่างประเทศที่ในพื้นที่ที่กันดารน้ำเขาให้น้ำเพียงพอดีและสะสมธาตุอาหารได้เยอะไม่มีน้ำเยอะทำให้สะสมเนื้อในผลเยอะเวลาทำตักแห้งแล้วจะมีเนื้อในผลเหลือเยอะครับอันนี้ก็เป็นแตงเล็ดนัวนะคนละสีเลยเนี่ยเหลืองแดงอันนี้ฝาดนะฮะฝาดมากไม่มากนะครับแต่ว่าก็มีหวานแต่ว่าถือว่าทานสดไม่ได้อันนี้หวานหวานกว่าหวานกว่าไอ้ตัวสีเหลืองนั้นนะฮะเนื้อในผลเป็นอย่างนี้สุกจากคั่วนะลงมาข้างล่างนี้ช่วงนี้นะฮะผลเหี่ยวๆเนี่ยก็จะหวานแล้วหวานใช้ได้ไม่ใช่หวานมากนะครับแต่เริ่มรสชาติทานได้ทานสดนะทานสดตอนที่ผลมันเหี่ยวๆคือสำหรับต้นนี้นะบางต้นนี่เหี่ยวแล้วก็ยังฝาดอยู่ต้องรอให้สุกนะถึงจะหวานสุกยังไงสุกยังเทียบนี่ฮะตรงนี้เนื้อสุกตรงนี้จะหวานแล้วแต่ตรงเนื้อที่ยังไม่สุกเนี่ยติดฝาดอยู่ตรงนี้หวานตรงนี้ฝาดหวานหวานตรงนี้ฝาดดูในใกล้ๆฮะนะครับตรงสุกเนื้อมันจะช้ำๆแบบนี้ตรงใกล้ๆกันเนี่ยเนื้อผลใกล้ๆกันเนี่ยตรงนี้ยังติดฝาดอยู่นี่หวานแต่ก็ไม่ถึงกับฝาดจนทานไม่ได้ถึงแบบฝืดคอเมล็ดมันก็จะเป็นคล้ายๆไฮยานี่นะเล็ดยาวแต่ยังไม่รู้ว่าแม่เมล็ดต้นเนี้ยอันอะไรแต่อย่างไรก็ตามเพาะด้วยเมล็ดนะครับเวลาที่ผลออกมาจะไม่ค่อยเหมือนกันสักต้นหรอกครับแตกต่างกันไปทุกต้นชิมเลยอันนี้หวานแล้วอร่อยทานได้ปาดพอดีแต่ถ้าเป็นแบบนี้แหมสุกเลยนะฮะเนี่ยร่วงตากไว้อย่างเงี้ยมันร่วงลงมาเนื้อสุกใส่ลองไว้ตรงนี้มันร่วงจนฝนครับ
เนื้ออินทผลัมเก่านะถ้ามันเน่าแล้วเนี่ยไม่ต้องทิ้งถังขยะเอามาทำปุ๋ยหมักใส่โคนต้นไว้โพแทสเซียมสูงลงแล้วลงแล้วลงแล้วสกิปนิดนึงครับเดี๋ยวเอาเมล็ดพันธุ์นี้ไปแจกเพื่อนๆในกลุ่มอินทผลัมแห่งประเทศไทยครับบางคนอาจจะมีคนชอบก็ได้ไปลองเพาะปลูกกันครับการเพาะด้วยเมล็ดเนี่ยก็จะต้องดูว่าเราเพาะเพื่อการค้าเพาะเพื่อการค้าปลูกเองเพื่อเอาผลนะก็ต้องทำเรียงกันไว้อย่างนี้อะไรเพื่อการค้าเพื่อการศึกษาให้มันออกลูกชิมรสชาติก่อนแล้วก็ย้ายไปลงแปลงปลูกแต่ถ้ารสชาติไม่ดีก็ต้องขุดทิ้งหรือขุดเป็นไม้ประดับหรือย้ายไปอย่างอื่นเป็นอย่างอื่นเพราะเราต้องการต้นที่มีรสชาติตอนนี้ในเมืองไทยเนี่ยต้องการผลสดที่รสชาติหวานฝาดน้อยนะทุกพันธุ์เนี่ยมีฝาดฝาดน้อยที่สุดคนจะชอบแต่ว่าถ้าสุกแล้วก็หวานสุกเละๆเลยเนี่ยครับอินทผลัมพอเมล็ด